คือผมฟังมา2วันแล้วนะไอ้ที่พูดว่าผมเตรียมการมา3ปีเนี่ยกลับไปย้อนฟังใหม่นะถามลูกน้องผมก็ได้ผมพูดถึงว่าการเป็นผบ.ผม3ปีมาที่ผ่านมานะผมเผชิญกับสถานการณ์อะไรมาบ้างนะการความขัดแย้งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้พวกไหนเหมือนกันนะพอได้หลังจากนั้นมาแล้วผมก็เตรียมการของผมก็คือฝึกกำลังพลเราให้มีความระมัดระวังปลอดภัยจะดูแลประชาชนได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมการแล้วในเมื่อถึงเวลาวันนั้นก่อนผมก็เสียอายุได้6เดือนเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยคุณไม่ต้องยิ้มเลยนะไอ้พวกนั่งอยู่ทางเนี้ยยิ้มแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยคนตายคนเจ็บไปแล้วเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตัดสินใจแล้วไม่ได้ตัดสินใจก่อนหน้าด้วยอะไรด้วยวันนั้นเท่านั้นเองนะที่คนของท่านบางพวกบอกก็ไม่ต้องอยู่กันแบบนี้ถ้าทหารไม่ออกมาทำงานก็อยู่กันแบบนี้แหละครับงบประมาณทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำรับผิดชอบกันหรือเปล่าตอบมาสิวันนั้นอย่าทำหน้าย่อเย้ยแบบนี้ผมไม่ชอบขอบคุณครับท่านนายกท่านประธานครับนิดเดียวครับประท้วงเรื่องท่านนายกต้องพูดผ่านประธานในเรื่องที่อภิปรายต่อพวกผมก็ท่านนายกเมื่อคืนข่มขู่ผมนะครับผมกลับบ้านกลัวนะท่านเอ่ยชื่อผมนะครับแต่นามสกุลไม่ถูกนะครับนามกุลผมพลพรกลางผมลูกเล็กนะครับเมียแก่ก็ไม่มีเมียสาวแต่ผมก็กังวลครับนิดเดียวครับผมเรียนพอแล้วครับพอแล้วครับเข้าใจแล้วครับก็ถือว่าซ้อมขอบคุณครับเรียนในนายกได้รับทราบนะครับที่จริงผมก็เรียนท่านแล้วอย่าไปชี้หน้าใครอย่าไปทำอะไรเนี่ยก็เรียนท่านไปแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะความเคยชินท่านเคยอยู่กับทหารนะครับอาจจะเคยชินแต่ว่าก็ถือว่าไม่เจ็บเรื่องร้ายแรงอะไรนะครับดูไม่เจตนาร้ายครับ